ตุผลหลายๆอย่างนะคะที่เราไม่อยากให้ทุกท่านนะคะพลาดงานคอนเวนชันนะคะเพราะว่าในงานคอนเวนชันที่บริษัทจัดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการที่เราได้พาตัวเองอะค่ะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อยู่กับคนที่เกิดประสบความสำเร็จเราก็จะเกิดความแรงบันดาลใจเกิดความฮึกเหิมในการที่จะทำกลับมาทำธุรกิจของเราต่อนะคะได้รู้จักผู้คนใหม่ๆจากหลากหลายประเทศนะคะก็อาจจะมาช่วยบางคนเนี่ยเขาอาจจะมาเป็นแบบโมเดลในการที่เราจะเอามาปรับใช้กับการทำงานของเราก็ได้นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็จะมีตัวแทนของนักธุรกิจผู้ที่ได้เดินทางไปร่วมงานล่าสุดเลยสดๆร้อนๆคือ USANA Interconvention 2018ที่เซาเล็กสดๆร้อนๆเลยทราบว่าบัตรเครดิตใบเพิ่งเรียกเก็บเงินมานะคะเห็นแล้วก็ตกใจบัตรเข้างานว่าแพงแล้วไอ้ที่ไปอยู่เอาเลทนี้ยิ่งกว่านะคะก็แล้วก็ทั้ง3ท่านเนี่ยก็ไม่เคยพลาดงานระดับอื่นเช่นกันไม่ว่าจะเป็น Asia Pacific Convention หรือว่า Thailand Celebration ก็นับตั้งแต่สมัครมี ID กับ USANA เนี่ยก็เข้าร่วมโดยตลอดนะคะวันนี้ทั้ง3ท่านก็จะมาแชร์ให้เราฟังว่าประสบการณ์ที่ได้อ่ะค่ะจากไปงานการไปงานคอนเวนชั่นในระดับต่างๆเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะคะก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับ3สาว Working Woman ของเราค่ะท่านแรกนะคะ Ruby Director คุณแอมพิยาฉายสบัดค่ะท่านถัดมานะคะ Go Director คุณชุลีรัตน์สุขสวัสดิ์ค่ะเขามากันในธีมคริสต์มาสแล้วนะคะรู้สึกคุณต้องกลับไปเปลี่ยนชุดแล้วอะและก็ Go Director นะคะคุณแพรวรรณวราทวีสินค่ะก็ก่อนอื่นเลยก็อยากให้แต่ละท่านนะคะได้บอกถึงเหตุผลว่าทำไมเนี่ยถึงมีความสนใจในการที่จะแบบเข้าร่วมงานคอนเวนชั่นทุกครั้งเลยทั้งที่อย่างงานอินเตอร์คอนอย่างเงี้ยค่าตั๋วก็ไม่ใช่แค่ค่าตั๋วเนาะค่าเครื่องบินค่านั่นนู่นนี่ต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างแพงแต่ว่าเราก็ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมงานฟังก์ชันนี้ค่ะเริ่มที่คุณแอมก่อนโอเคคือตอนแรกเลยเล่าก่อนว่าสมัยที่เข้ามาทำธุรกิจได้ประมาณแค่7เดือนอัพไลน์บอกว่าถ้าอยากสำเร็จในธุรกิจเนี้ยต้องไปดูคอนเวนชั่นถ้าไม่ไปอ่ะแสดงว่าเราอ่ะกำลังทิ้งโอกาสตอนนั้นอ่ะเป็นพนักงานประจำนะคะแล้วก็เป็นการจัดคอนเวนชั่นที่สิงคโปร์ใกล้ช่วงสงกรานต์คิดแผนเป็นพันแผนเลยว่าทำยังไงให้โกหกเจ้านายแล้วได้ไปอ่ะ เพราะว่าตัวเองเป็นเซลล์ด้วยค่ะแต่อัพไลน์บอกแล้วว่ายังไงก็ควรจะต้องไปถ้าอยากจะสำเร็จในธุรกิจนี้แล้วเราก็คือเป็นคนหนึ่งที่มาทำธุรกิจนี้เพราะว่าแล้วก็อยากจะสำเร็จสรุปก็คือไปโดยที่ปิดโทรศัพท์ผิดทุกอย่างเลยมันหนีเจ้านายไปอ่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวค่อยว่ากันคือภาพตอนแรกที่ไปเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันธุรกิจคือแบบโคตรใหญ่เลยอ่ะไม่ใช่เล็กเหมือนเรามาออฟฟิศเนี่ยค่ะอย่างมากก็เจอคนแบบเป็นร้อยใช่ไหมคะไปที่นู่นอ่ะเจอคนเป็นหมื่นทีนี้ภาพจะไม่ได้ต่างกันมากระหว่างที่เอเชียแล้วก็ที่อเมริกาคือพอที่เอเชียเนี่ยเราไปหลายๆปีแล้วว่าเราก็คิดว่าที่อเมริกาเราก็อยากไปอยากไปดูว่าเป็นยังไงอยากไปดูบริษัทอยากไปใกล้ชิดผู้บริหารแล้วเราก็บอกกับทีมงานเราเหมือนที่อัพไลน์บอกเราเลยว่าถ้าอยากสำเร็จสุดๆในยูซาน่าต้องไปดูว่าตัวเองจะเป็นใครในอนาคตค่ะคืออาชีพนี้ค่ะมันเป็นธุรกิจส่วนตัวแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะสร้างธุรกิจให้เจริญเติบโตค่ะมันไม่สามารถที่จะตัวเราเองอ่ะไม่สามารถที่จะจัดงานแบบใหญ่ๆได้เพราะว่าเราอาจจะมาจากแบ็คกราวด์ที่ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีความร่ำรวยมาตั้งแต่แรกใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ภาพธุรกิจยิ่งใหญ่เนี่ยก็คือเราต้องพาคนของเราต้องพาทีมงานไปดูว่าบริษัทของเราเนี่ยมันมีความมั่นคงนะแล้วก็การจัดงานแต่ละงานเนี่ยค่ะมันมีความสำคัญทุกๆคนน่ะก็จะได้เห็นภาพว่าไม่ว่าจะเป็นแบ็คกราวด์อะไรยังไงมาจากไหนคือร่ำรวยยากจนพิการหรือว่าเป็นใครก็ตามอะค่ะก็สามารถสำเร็จในธุรกิจนี้ได้ถ้าตัวเราเองไม่เคยเอาตัวเองเข้าไปดูว่าความหลากหลายมันมีอะไรอย่างไรบ้างแรงบันดาลใจจากทุกๆคนจากทั่วมุมโลกที่มาร่วมงานนี้มันมียังไงบ้างตัวเราเองในฐานะเจ้าของธุรกิจยังไม่เข้าใจยังไม่เคยเข้าร่วมเลยเราจะไม่มีเรื่องราวไปเล่าเรื่องหรือว่าไปส่งต่อหรือเราไม่สามารถที่จะโน้มน้าวชักชวนใครให้มาร่วมธุรกิจกับเราได้เลยการไปงานคอนเวนชั่นทุกที่นะคะให้แรงบันดาลใจให้พลังใจใ
ทำให้เราเนี่ยกลับมามีพลังทำงานอย่างเต็มที่ทุกครั้งเลยค่ะแล้วของคุณชูล่ะคะไปทุกครั้งเหมือนกันไปทุกที่เลยที่บริษัทจัดก็คือจำได้ว่าตอนแรกก่อนที่จะตัดสินใจไปคอนเวนชั่นเนี่ยไม่ว่าที่ไหนเนาะก็คือมาจากการที่อัพไลน์บอกว่าเฮ้ยคนที่เขาจะประสบความสำเร็จเนี่ยเขาไปงานนี้กันทุกคนเลยนะเราก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยถ้าเราจริงจังกับธุรกิจเนี้ยเราจะต้องไปหรือเปล่าแล้วเราก็ตอบตัวเองว่าไม่ไปได้ยังไงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราก็ต้องไปดูให้เห็นกับตาในทุกๆที่ว่าทำไมคนที่ประสบความสำเร็จเขาถึงจะต้องไปคอนเวนชั่นแล้วมันได้อะไรกลับมาอันนี้คือคำถามที่เราจะต้องเราเองต้องหาคำตอบเราก็เลยไปคอนเวนชั่นแล้วบอกเลยว่าในแต่ละคอนเวนชั่นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวมีหลายๆอย่างที่ทำให้เราเรียนรู้ได้ตลอดเวลามันไม่เคยซ้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราการสื่อสารหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยทำให้เราเนี่ยเก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคอนเวนชั่นมันก็เลยเป็นโอกาสเหมือนเป็นทางลัดอะค่ะที่เราจะได้ไปเรียนรู้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จคนที่ไปอยู่บนเวทีเนี่ยเขาทำยังไงหนึ่งเลยคือเราไปเช็คว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเราอยู่ในเวที่เหมือนที่เขาทำไหมถ้าเราเช็คแล้วว่าสิ่งที่เขาทำเหมือนกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แสดงว่าอนาคตเราเนี่ยมันต้องประสบความสำเร็จแน่นอนถูกไหมเพราะว่าเราเดินเหมือนเขาเราอาจจะยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่ามันคือทางเดียวกันยังไงมันก็คือจุดหมายเดียวกันอันที่สองเลยก็คือว่าเราไปดูว่าโอกาสทางธุรกิจเนี้ยมันมีแค่ไหนคนที่ประสบความสำเร็จมันมีแค่คน2คนหรือเปล่าซึ่งพอเราไปดูที่คอนเวนชั่นอ่ะเราจะเห็นเลยว่าเวทีมันกว้างมากมันกว้างสำหรับทุกๆคนที่จะประสบความสำเร็จได้จริงๆมันไม่เหมือนบางของบางตลาดบางยี่ห้อที่คนประสบความสำเร็จในจุดๆเนี้ยมันจะมีแค่คนคนเดียวยกตัวอย่างเหมือนบริษัททั่วๆไปเนาะอ่ะคนที่จะได้เป็นท็อปเซลล์คือใครคะใน1บริษัทอาจจะมีแค่คนเดียวถูกปะแล้วก็แรงกิ้งลงมา1 2 3แต่ในธุรกิจของเราอะค่ะคนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยมีกี่คนก็ได้เขาไม่เคยจำกัดซึ่งตรงเนี้ยเป็นโอกาสที่ทำให้เราเองแล้วก็คนที่ไปคอนเวนชั่นน่ะรู้ว่าโอกาสมันมากมายจริงๆมันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ทุกคนสามารถทำได้สิ่งนี้ก็คือเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยถ้าเราเห็นแบบนี้ทำไมเราจะไม่บอกทีมงานเราว่าคอนเวนชั่นมันดียังไงแล้วทำไมถึงจะต้องไปค่ะค่ะแล้วก็อย่างทิปล่าสุดเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวให้คุณแอมเล่าให้ฟังว่าการไปอินเตอร์คอนเวนชั่นเนี่ยเราก็ทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้ไปเยี่ยมชมในส่วนของโรงงานการผลิตด้วยนะคะในส่วนนี้การไปได้สัมผัสกับโรงงานจริงๆได้ไปเห็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เรากินจริงๆเนี่ยตั้งแต่กระบวนการเป็นผงจนเป็นเม็ดจนใส่ขวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดียังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ไปเยี่ยมชมตรงนี้ค่ะก่อนอื่นก็คือเข้ามาจอยยูซาน่าเนี่ยประมาณ5ปีแล้วใช้หนังสือ To Health To Well ทุกครั้งใช่ไหมคะในการทำงานแอมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ตลอดเราจะ edify โรงงานตลอดว่ามาตรฐานการผลิตระดับยาอยู่ที่รัฐยูทาห์แล้วก็มีป้ายบริษัทพอรถเลี้ยวเข้าไปในบริษัทอ่ะโหเรากระโดดโลดเต้นมากเลยอ่ะเราตื่นเต้นไอ้มุมเดียวกันที่อยู่ในหนังสือ To Health To Well อ่ะค่ะแล้วก็ชวนดาวไลน์ลงไปบอกไปเร็วไปเร็วตรงนี้ไงได้มายืนแล้วเห็นมาตั้งนานแทบจะลงไปนอนตรงนั้นเลยอันนั้นก็คือเป็นความตื่นเต้นของการที่เหมือนเราเห็นภาพที่ไหนมาสักนานๆอ่ะแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะไปอยู่ตรงนั้นพอถึงเวลาแล้วเราไปยืนตรงนั้นจริงๆอ่ะมันทำให้เราตื่นเต้นมากต่อไปก็คือเราได้เข้าไปใน Hall of Fame ของบริษัทไปดูรางวัลทุกรางวัลที่อยู่ในหนังสือ To Health To Well โคตรตื่นเต้นเลยไปเห็นรางวัล Albert Einstein แล้วเขาไม่ได้ใส่ตู้ด้วยนะให้เราจับได้เซลฟี่ได้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมาถึงแล้วได้เข้าไปเดินดูในโรงงานซึ่งเราก็จะบอก prospect ตลอดว่าโรงงานเราอ่ะโอ้โหมาตรฐานสูงมากบริษัททุ่มเงินอะเป็นหลายพันล้านเพื่อสร้างโรงงานพูดมาตลอดนะโดยที่ไม่เคยเห็นครั้งนี้เราก็ได้ไปเห็นว่ามาตรฐานการผลิตอะคือดีมากๆดียันอากาศในโรงงานค่ะเขาบอกว่าอากาศในโรงงานเนี่ยผ่านการกรองจนสะอาดสุดๆเพราะว่าอากาศก็คือหนึ่งสิ่งแวดล้อมในการผลิตอาหารเสริมได้ไปดูห้องเก็บวัตถุดิบซึ่งทุกคนต้องใส่ชุดอวกาศเข้าไปวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศราคาแพงไปดูเครื่องไม้เครื่องมือที่ผลิตครั้งหนึ่งแบบได้เป็นแสนเมล็ดไปเห็นเมล็ดตอกยาที่เมล็ดตอกอาหารเสริมค่ะที่เซตหนึ่งมูลค่าเป็นล้านบาท
แล้วเราก็เห็นว่าเออว่ะเหมือนเราจะบอก prospect ตลอดว่าเนี่ยอาหารเสริมอะที่ขายทุกประเทศทั่วโลกผลิตจากที่นี่เราก็สงสัยนะคะว่าแล้วเขาจะแบ่งการผลิตแต่ละประเทศยังไงอะเพราะแต่ละประเทศก็สูตรไม่เหมือนกันทีนี้ไปเราก็ได้เห็นละถ้าสมมติว่าเขาผลิตเซลล์เซนเชียลให้ไทยหน้าห้องก็จะเขียนที่ไวท์บอร์ดว่าสำหรับประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสูตรที่ผ่านอย.ไทยถ้าผลิตให้แคนาดาเขาก็จะเขียนหน้าห้องว่าผลิตให้แคนาดาก็จะเป็นสูตรที่ผ่านอย.ของแคนาดาแล้วก็บริษัทค่ะเจ้าหน้าที่ที่พาชมเขาก็บอกเราว่าบริษัทไม่ได้เปิดให้ชมแค่นักธุรกิจนะให้ใครก็ได้ที่ไปบริษัทยูซาน่าแล้วอยากจะเข้าชมเพราะว่าบริษัทมั่นใจมากในเรื่องความโปร่งใสในเรื่องคุณภาพการผลิตเพราะฉะนั้นเขาเปิดให้ใครเข้าชมก็ได้ลองคิดดูว่าอ่ะเหมือนบ้านเราถ้าเราจะให้ใครเข้าชมก็คือต้องบอกล่วงหน้าเนาะเพราะเราจะต้องเก็บถูกไหมคะเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรที่แบบมันไม่สวยหรือเปล่าแต่ยูซาน่าไม่ต้องบอกล่วงหน้าไปได้เลยเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยมันต้องเป๊ะทุกวันจริงๆเราก็เดินชมโรงงานไปเรื่อยๆก็จะเห็นเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรซึ่งแบบทันสมัยในนั้นส่วนมากใช้เป็นเครื่องจักรใช้คนไม่เยอะโอกาสการที่จะเออร์เลอร์คือน้อยมากพอตอนเราเดินชมโรงงานจนใกล้จบเนี่ยเราจะเห็นถังใบใหญ่มากเลยในนั้นจะใส่เฮลท์แพ็คเป็นซองสี่เหลี่ยมเฮลท์แพ็คคือในซองเนี่ยค่ะจะมีอาหารเสริมหลายๆชนิดรวมกันให้แค่แกะแล้วก็เทเสร็จปากได้เลยที่เมืองไทยไม่มีเนาะเมืองไทยจะแยกเป็นกระปุกแต่ที่อเมริกากฎหมายคือสามารถรวมอาหารเสริมหลายๆอย่างไว้ในซองเดียวกันได้ในถังใบเนี้ยใส่เฮลท์แพ็คที่มีบางเม็ดหักแล้วเขาเอาไปทิ้งแล้วทิ้งเป็นถังๆเลยอะเราก็ถามพนักงานว่าอันนี้ขอได้ไหมเขาบอกไม่ได้คือบริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพมากๆเลยค่ะทุกซองเนี่ยมันต้องมีเม็ดที่สวยงามต้องเป๊ะถ้าหักถ้าอะไรเขาทิ้งหมดเลยโดยที่เอาไปทำลายด้วยนะคะไม่มีการให้ใครเอาไปกินต่อเพราะบริษัทรักษาชื่อเสียงมากๆมันทำให้เราแบบภูมิใจอ่ะนอกจากที่ว่าเราจะพูดกับคนอื่นว่าเนี่ยนะได้แพลตินัมพลัสตามComparative Guide ได้รางวัลดีที่สุดอะไรก็ตามแต่เราอะได้ไปเห็นจริงๆว่าเฮ้ยมันดีที่สุดจริงๆแล้วบริษัทก็ใหญ่โตอลังการเนาะเราก็คิดว่าที่เราซื้อค่ะ 2,150 บาทในการกินเซลล์เซนเชียลอะโคตรถูกเลยถ้าเทียบกับสิ่งที่บริษัททำคือเขาละเอียดแม้กระทั่งว่าก่อนที่จะบรรจุลงกระป๋องอะค่ะจะมีการเช็คด้วยตาเปล่าอีกรอบนึงแล้วก็จะมีการเอาไปชั่งน้ำหนักอีกว่าในแต่ละกระปุกเนี่ยได้น้ำหนักตรงตามที่บริษัทกำหนดไหมพอไปถึงตรงนั้นคือเรามีข้อสงสัยอะไรเราก็ถามนักวิทยาศาสตร์ได้เลยด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจมากๆกับการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจยูซาน่าค่ะแล้วได้ลงไปที่มันจะมีห้องนึงค่ะที่เป็นห้องเก็บตัวพลาสติกที่แรปได้ลงไปห้องนั้นไหมคะมีความจริงจังมากค่ะเล่าเสริมว่าไอตัวพลาสติกที่แรปที่เป็นคำว่ายูซาน่าเนี่ยค่ะจะอยู่ในห้องที่ปิดกุญแจจะมีแค่เจ้าหน้าที่แค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่จะสามารถที่จะเปิดไปเอาตัวพลาสติกที่แรปเนี่ยค่ะออกมาได้ก็คือเขาป้องกันการที่ว่าเผื่อใครจะเอาไปลอกเลียนแบบหรือว่ามีการผลิตปลอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงจังมากนับไว้เลยว่าม้วนเนี้ยแบบว่าเท่าไหร่ใช้ได้กี่กระปุกอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วคนที่เปิดก็แบบเป็นคนที่จะเบิกตรงนี้ได้คือเป็นระดับแบบใหญ่อ่ะที่ดูแลในส่วนของโรงงานค่ะทีนี้เสริมนิดนึงว่าตัวเองอ่ะเคยไปทั้งยูซาน่าที่เมืองจีนด้วยคือประเทศจีนมีโรงงานยูซาน่าเป็นของตัวเองเพราะว่าประเทศจีนเขาจะให้ประชาชนบริโภคของที่ผลิตในประเทศเท่านั้นโรงงานที่จีนผลิตอาหารเสริมขายในจีนเท่านั้นบริษัทที่อเมริกาผลิตอาหารเสริมที่ขายทั่วโลกนอกจากประเทศจีนคือโรงงานที่เขาบอกว่าโรงงานที่ประเทศจีนเหมือนที่อเมริกาคือเหมือนกันจริงๆแล้วคือทุกอย่างที่บริษัทบอกเราอ่ะก็เป็นไปตามนั้นจริงๆไม่มีการแบบไม่มีอะไรที่ไม่ตรงเลยอะค่ะเป็นอีกหนึ่งความมั่นใจที่บริษัทสร้างให้เราตลอดค่ะค่ะก็ในส่วนของโรงงานนะคะก็จะประมาณถ้าใครอยากสนใจตอนนี้ก็ดูวิดีโอไปก่อนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวปีหน้าใช่ไหมคะปี2019บัตรก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะคะยังไม่หมดก็ยังมีโอกาสตัดสินใจเปิดจะ
สนใจซื้อบัตรร่วมงาน Interconvention ปีหน้าค่ะทีนี้เมื่อกี้ที่แต่ละท่านได้บอกนะคะว่าการไปงานเนี่ยทำให้เราได้เกิดเหมือนแรงบันดาลใจเห็นคนนั้นคนนี้ประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นบรรยากาศที่ดีๆละแล้วในส่วนตรงเนี้ยมันสามารถนำมาต่อยอดนะคะว่าทำให้เราเนี่ยพัฒนาธุรกิจพัฒนาต่อยอดองค์กรเราได้ยังไงบ้างนะคะคุณแอมเลยก็ได้ค่ะต่อยอดองค์กรเราได้ยังไงบ้างก็คือ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะเพราะว่าเหมือนเราไปดูเองเนาะเรากลับมาเล่าให้ดาวไลน์ฟังแบบอินแค่ไหนอะสุดท้ายเขาจะอินสุดก็คือต้องชนไปด้วยกันต่อยอดองค์กรได้ยังไงคือบางคนนะคะบอกก่อนว่าในทริปเนี้ยจะมีคนนึงที่ตอนแรกเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปทัวร์โรงงานหรือไปคอนเวนชั่นอะไรกับเราแต่พอเขาเข้าไปเห็นคอนเวนชั่นไปเห็นโรงงานเขาเห็นเลยว่าธุรกิจเป็นไปได้อะเขาเห็นเลยว่าคนธรรมดาทำได้อะแล้วก็สินค้าเนี่ยช่วยคนที่ใกล้เสียชีวิตให้กลับมามีชีวิตได้อะคือจากเดิมอะค่ะไม่รู้ว่าใครเชื่อในธุรกิจแค่ไหนแต่ถ้าไปจอยคอนเวนชั่นมันคือการเพิ่มไฟในตัวเองจะได้พลังจากคนเป็นหมื่นๆตรงนั้นอะจากเดิมที่เราอาจจะแบบไม่แน่ใจว่าเป็นไปได้หรือเปล่าพอไปอยู่ตรงนั้นอะคนหมื่นคนเป็นไปได้หมดเลยอ่ะเราจะรู้สึกว่ามีพลังเป็นไปได้ไปด้วยแล้วเราก็คือทุกอย่างอ่ะมันเป็นบรรยากาศที่จุดไฟแล้วเราก็ได้ฟังคนที่สำเร็จเขาพูดว่าเขาทำยังไงแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเขาทำแค่นี้เองหรอเราก็ทำได้นี่ว่าก็เอาสิ่งนั้นแหละกลับมาทำงานในองค์กรตัวเองแล้วก็เอาไปสอนทีมงานส่วนถ้าทีมงานคนไหนไปจอยธุรกิจด้วยเขาก็จะได้รับแรงบันดาลใจเนี่ยไปกับตัวเลยเต็มๆแล้วคือทุกครั้งอะค่ะที่ไปคอนเวนชั่นอะจะสัญญากับตัวเองตลอดว่าปีหน้าฉันจะต้องพาคนมาให้เยอะกว่าเดิมโดยที่เราก็เอาความรู้จากคอนเวนชั่นนี่แหละไปพาคนมาให้เยอะกว่าเดิมแล้วเดี๋ยวต่อไปอะคนทั้งอัธจันทร์เนี่ยก็จะเป็นคนในองค์กรเราเหมือนที่ไดมอนด์ประเทศอื่นๆนะคะเขาขึ้นไปยืนบนเวทีแล้วก็ทีมงานเขาว่าทั้งอัธจันทร์เลยกรี๊ดแบบสุดเสียงเลยอะแล้วเราก็หันมามองอัธจันทร์ไทยอะมันยังเล็กนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นในอนาคตอ่ะคนนั้นอ่ะมันคือคนพวกเราเนี่ยแหละค่ะที่เริ่มช่วงแรกต่อยอดธุรกิจได้แค่ไหนคือสุดๆช่วงแรกเลยอ่ะที่จะไปคอนเวนชั่นรู้สึกเป็นค่าใช้จ่ายเพราะว่าไปสิงคโปร์ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะ 3-40,000 บาทแต่เราเป็นพนักงานประจำไงเราก็รู้สึกว่าเป็นค่าใช้จ่ายต่อพอไปกลับมาแล้วอ่ะเรารู้เลยว่าค่าใช้จ่ายตรงนั้นอ่ะมันคือการลงทุนมันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายพอกลับมาเราสามารถหาเงินได้มากกว่านั้นเป็นล้านเท่าค่ะแต่ถ้าเราไม่มีการลงทุนอันเนี้ยเรากลับมาเราอาจจะไม่ได้หาได้เป็นล้านเท่าก็ได้นะค่ะค่ะคุณแพรคะอย่างแพรเคยเป็นแอร์ใช่ไหมคะหรือว่าทำงานเป็นเลขาเนี่ยเราก็จะรู้แค่ในเรื่องของฟิลต่างๆที่เราถนัดหรือว่าเราเคยทำงานมาแต่ว่าธุรกิจเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ใหม่ซึ่งมันไม่ได้มีขอบเขตว่าคุณจะออกแบบการทำงานของคุณยังไงคุณอาจจะใช้ศักยภาพในการพูดส่วนตัวคุณอาจจะใช้โซเชียลมีเดียหรือใช้อะไรต่างๆใช้เครื่องมือที่บริษัทมีให้แต่ว่าพอเวลาเราไปอยู่กับคนหมู่เยอะๆค่ะเราจะได้รับฟังคือไอเดียมันเป็นร้อยเป็นพันเป็นแบบหมื่นไอเดียเลยอ่ะเราอาจจะแบบไปพูดคุยกับคนข้างๆแล้วก็ถามว่าเออทำไมคุณสำเร็จในธุรกิจนี้เขาอาจจะบอกเทคนิคเล็กๆได้น้อยแล้วเราก็เก็บรวบรวมสะสมเทคนิคจากคนข้างๆหรือแม้กระทั่งเทคนิคที่มีคนประสบความสำเร็จเป็นไดมอนด์หลายๆดาวจากประเทศต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาให้เคล็ดลับซึ่งเวิร์กช็อปเนี่ยมีแบบเยอะมากใน4วันที่เราเข้าไปจอยคอนเวนชั่นที่อเมริกาเนี่ยทุกๆ1ชั่วโมงจะมีประมาณ 5-6 ห้องที่เป็นเวิร์กช็อปแล้วแต่ละหัวข้อเนี่ยมันหลากหลายมากแล้วก็จะตกลงกันเลยค่ะคุณชุคุณแอมคุณเอเนี่ยก็จะบอกว่าเออเนี่ยมันมี4หัวข้อเดี๋ยวเราแยกกันไปเลยแยกกันไปคนละห้องเสร็จแล้วพอ1วันจบเราก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเออไปหัวข้อนี้มาเป็นยังไงเรามาแชร์ข้อมูลกันแล้วก็เรื่องราวแรงบันดาลใจที่บอกว่าใครก็ตามก็สามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้คือแพรกำลังต่อคิวซื้อไอติมที่เป็น Ref Tree กับ Booster C นะคะเราก็อยากลองว่าเออพอมันเป็นไอติมแล้วรสชาติมันอร่อยยังไงในระหว่างที่ยืนอยู่แล้วก็กำลังคุยกับคุณชุคุณ
คุณแอมอยู่เงี้ยหันไปข้างหลังอะค่ะมีผู้หญิงคนนึงน่าจะมีอายุหน่อยนึงใกล้น่าจะใกล้ๆ70แล้วล่ะแล้วเขาก็ใส่สายสีเหลืองเราอายุน้อยเป็นคนเพิ่งทำยูสนาใหม่ๆแล้วก็มองไปแบบอยากรู้จังเลยอะว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้คนคนนี้ลุกขึ้นมาทำยูสนาปรากฏว่าจะไปขอคุยกับเขาทำภาษามือว่าเป็นคนใบ้อะหูหนวกแล้วก็เป็นใบ้อะเราก็เลยแบบเฮ้ยอาชีพนี้มันดีมากคือมันไม่มีขอบเขตมันไม่มีข้อจำกัดจริงๆว่าจะแบบอะไรยังไงก็ตามก็สามารถทำอาชีพนี้ได้แล้วก็การเป็นโกลด์ไดเรคเตอร์ก็ถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะคะเราก็ได้แรงบันดาลใจแล้วก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ทีมงานฟังคราวนี้ในระหว่างที่แบบชมเซสชันอะไรต่างๆที่เป็นห้องใหญ่เป็น general session นะคะก็จะมีนักธุรกิจที่เป็นรุ่นประมาณวัยหลังเกษียณนะคะน่าจะแบบเป็นร้อยคนเลยอ่ะนั่งอยู่ข้างหลังแพรค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาว่าทำไมถึงทำธุรกิจยูซาน่าเขาก็บอกว่าเขาเป็นลูกค้าทานยูซาน่ามา20ปีแล้วก็เนี่ยเกษียณละแล้วก็มีความคิดว่าไม่อยากเกษียณแล้วก็นั่งอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็ในแก๊งที่แบบเกษียณด้วยกันนะคะก็ทานยูซาน่าหมดเลยก็เลยเปลี่ยนจากแก๊งเกษียณที่แบบจะไปเที่ยวไปทำกิจกรรมหลังเกษียณกันก็กลายเป็นแบบเป็นแก๊งทำธุรกิจยูซาน่าซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแพ้ก็ได้ไอเดียจากอะไรเล็กๆน้อยๆนี่แหละค่ะจากการพูดคุยกับคนรอบๆข้างที่ไปคอนเวนชั่นด้วยกันในเอเชียแปซิฟิกคอนเวนชั่นก็ได้ไอเดียหลายๆอย่างแบบนั้นก็คือเวลาเราไปทริปใช่ไหมคะเราได้มีโอกาสทำความรู้จักกับในม่อนประเทศนู้นประเทศนี้หรือแม้กระทั่งคนที่เป็นโกลด์ไดเรคเตอร์หรือรูบี้ไดเรคเตอร์พอได้มีโอกาสไปประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ประเทศเราเราก็ฉวยโอกาสนี้ว่าเรามานัดเจอกันนอกรอบดีไหมเนาะคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันสักชั่วโมง2ชั่วโมงคือแต่ละคนเรื่องราวมันไม่เหมือนกันและเรื่องราวพวกนี้มันสร้างแรงบันดาลใจได้หมดเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการที่เราได้ออกนอกพื้นที่อ่ะที่ไม่ได้อยู่กับแค่อัพไลน์หรือว่าแค่ดาวไลน์ของตัวเองได้ไปเจอคนอื่นๆบ้างแล้วก็แลกเปลี่ยนเรื่องราวประสบการณ์เรื่องราวของแพรก็ไปแชร์ให้คนอื่นฟังอย่างเช่นมีโกลด์ไดเรคเตอร์จากประเทศฟิลิปปินส์เขาพาคุณแม่ไปด้วยแล้วก็แพรก็แชร์เรื่องราวว่าแพรอยากจะประสบความสำเร็จในธุรกิจยูซาน่าเพราะว่าอะไรแล้วปรากฏว่าคุณแม่ของเขาได้ฟังแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นน่ะเราก็แอด Facebook เป็นเพื่อนกันเขาก็บอกเนี่ยคุณแม่เขาอ่ะได้แรงบันดาลใจจากแพรนะตอนเนี้ยคุณแม่ก็กลายเป็นนักธุรกิจยูซาน่าด้วยช่วยลูกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครก็ตามมันสร้างแรงบันดาลใจได้หมดขอแค่เราไม่หยุดที่จะแบ่งปันค่ะค่ะแล้วของคุณชูล่ะคะได้เรียนรู้อะไรแล้วก็มามีส่วนช่วยในการพัฒนาต่อยอดองค์กรของเราได้ยังไงบ้างก็คือเราไปคอนเวนชันเนี่ยเราพูดได้เต็มปากว่าเราเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจถูกไหมมันเป็นอีกภาพนึงที่ยืนยันให้กับคนที่เราไปบอกอ่ะว่าเฮ้ยเราเป็นนักธุรกิจเราเป็นเจ้าของธุรกิจภาพพวกนี้มันทำให้คนที่ฟังเราเนี่ยเกิดความมั่นใจนอกจากคนที่เป็นพอสเปกเนี่ยทีมงานของเราก็มั่นใจด้วยลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเธอไปสิคอนเวนชันน่ะมันดีมากเลยนะแล้วคุณชูไปหรือยังนู่นนี่นั่นถามว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงทีมงานเราก็คงไม่ไปถูกไหมเพราะว่าขนาดเราอะเราบอกให้เขาไปแต่ฉันไม่ไปนะความเชื่อมั่นมันไม่เกิดป่ะอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลว่าเฮ้ยเราไปเนี่ยองค์กรเราโตเพราะว่าเราไปแล้วทีมงานเราก็จะอยากไปแล้วภาพที่เราไปเห็นเนี่ยเราเห็นเองเราพูดเองมันเกิดอินเนอร์ในการเล่าลองนึกถึงตอนที่เราฟังเพลงในรถเราก็มีความสุขระดับนึงเนาะแต่ถ้าเกิดเราไปดูคอนเสิร์ตล่ะมีทั้งภาพแสงสีเสียงอาจจะได้ไปจับมือนักร้องด้วยถามว่าเราฟินกว่าไหมเราก็ฟินกว่าถูกป่ะแล้วกลับมาเราเนี่ยเราเล่าได้เต็มที่แบบมันแบบ
แสงสีเสียงไฟบีดมันตึบๆๆอะไรเงี้ยคือมันแบบมันมาจากเรื่องจริงอ่ะเวลาเราเล่าเนี่ยทั้งแววตาท่าทางเราอาจจะเล่าด้วยเต้นไปด้วยอะไรอย่างงี้เพราะว่ามันสนุกไงนึกออกป่ะมันไม่ใช่แค่เสียงมันไม่ใช่แค่ภาพแต่มันคือบรรยากาศที่เราได้รับแบบเต็มๆและอีกอย่างนึงก็คือว่าที่คอนเวนชั่นเนี่ยมันจะมีหลายเรื่องราวซึ่งบางเรื่องราวเนี่ยเฮ้ยมันตรงกับเราเราก็กลับมาทำแบบสุดๆเลยเราทำยูสนาเพราะว่าคนคนนี้เพื่อคนคนนี้แต่ว่าบางทีเรื่องราวของเราอ่ะมันไม่ได้ตรงกับดาวไลน์เราไงแต่ในคอนเวนชั่นอ่ะมันมีเรื่องราวเยอะมากที่มันอาจจะตรงกับเขาที่มันเป็นเคสเหมือนเขาพอเขาได้ฟังอ่ะเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันมีคนที่เป็นแบบเรานี่นาแล้วเขาทำแบบนี้แล้วเขาได้แบบนี้จริงๆเขากลับมาเขาก็จะทำแบบนั้นเลยมันคือความเป็นไปได้ของธุรกิจมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเวลาเขากลับมาเขาก็จะทำแบบสุดๆเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วว่ามีคนที่เป็นแบบเขาแล้วก็มีคนคนนั้นอะทำยูสนาแล้วได้ผลลัพธ์ที่เขาต้องการเหมือนกันมันก็จะทำให้ธุรกิจเนี่ยเร็วขึ้นอีกอย่างนึงก็คือว่าเราไปเราพาทีมงานเราไปธุรกิจเนี่ยมันคือการที่เราทำงานกับคนทำงานกับองค์กรของเราเวลาเราไปเนี่ยเราไปใช้ชีวิตด้วยกันอยู่ที่นั่นเนี่ย3วัน4วัน5วันแน่นอนความสัมพันธ์เนี่ยมันมากขึ้นเพราะว่าเราไปไหนเราก็ไปเป็นกลุ่มถูกไหมเราจะได้รู้เรื่องราวของทีมงานของเรามากขึ้นเอาไม่กินเผ็ดหรอเอาไม่กินเนื้อเอาเธอไม่กินหมูหรอนู่นนี่นั่นเรารู้มากขึ้นเวลาเรามีความสัมพันธ์มากขึ้นอ่ะเป็นไงบ้างมันก็จะเกิดความผูกพันถูกไหมเฮ้ยจำได้ด้วยหรอว่าเราไม่กินเนื้อลองคิดดูว่ามีเพื่อนเราแล้วจำเรื่องราวของเราได้บ้างมันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ว่าถ้าเขาจำได้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีความเป็นเพื่อนมากขึ้นอ่ะรู้สึกว่าแล้วเวลาคนที่เปิดใจหรือว่ามีความสัมพันธ์มากขึ้นอ่ะเราอยากทำงานด้วยจริงไหมพอเราเริ่มอยากทำงานกับเขามากขึ้นองค์กรจะโตขึ้นแน่นอนเพราะว่าเขาจะเริ่มบอกเรามากขึ้นเออจริงๆอ่ะเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนแต่ตอนนี้นู่นนี่นั่นคุยกับเรามากขึ้นธุรกิจนะเป็นเรื่องของการสื่อสารเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดใจแล้วสื่อสารกับทีมงานของเราเองเนี่ยได้มากขึ้นเนี่ยคือมันจะดีมากองค์กรก็จะโตเพราะเราคุยกันมากขึ้นถูกไหมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านอกจากทีมงานของเราอ่ะเราก็จะมีสายไลน์เป็นทีมงานข้างๆหรืออะไรเงี้ยที่เราไปด้วยกันเราอาจจะไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยเพราะว่าคนละอัพไลน์คนละสายงานอะไรเงี้ยแต่พอเราไปเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้โคตรเหมือนเราเลยชอบเที่ยวแบบเราชอบกินแบบเราชอบกินเผ็ดชอบกินอะไรอย่างเงี้ยเกิดความผูกพันระหว่างทีมงานเดียวกันถึงแม้ว่าจะคนละสายงานแต่ว่ามันเกิดความสนุกพอมันเกิดความสนุกเนี่ยมันเป็นยังไงเราอยากทำงานถูกไหมเราอยากมาเข้าฟังก์ชันเราอยากมาเจอคนกลุ่มเนี้ยเราอยากจะมาคุยกับคนแบบเนี้ยเวลาที่เขามาเข้าฟังก์ชันอ่ะความรู้เขาเพิ่มเติมตลอดเวลาเกิดความสนุกเกิดความรู้เอาไปต่อยอดธุรกิจให้มันโตได้แน่นอนแล้วก็ในหลายๆอย่างเนี่ยบางทีอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นค่าใช้จ่ายถูกไหม 3,000 4,000 5,000 ค่าตั๋วอะไรเงี้ยแต่ให้เราลองมองดูว่าถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆแล้วทำธุรกิจที่มันสามารถขยายไปได้ทั่วโลกถามว่าถ้าเราจะต้องจัดงานเองสมมติชุขายพริกแกงไทยสมมตินะเราอยากจะแบบเอ็กซ์พอร์ตไปทั่วโลกถามว่าถ้าจะต้องจัดงานเนี่ยเพื่อขายอะไรสักอย่างนึงทั่วโลกเนี่ยใครเป็นคนลงทุนเราเองถูกป่ะ 5,000 ได้ไหม 10,000 ได้ไหมแน่นอนมันเป็นล้านหลายล้านด้วยเพราะว่าอยากจะโกอินเตอร์ถูกป่ะแต่ธุรกิจเนี้ยเราจ่ายแค่เท่าไหร่เอง 6,000 ค่าตั๋วเข้างานแต่เราสามารถที่จะบอกทุกคนได้ว่าธุรกิจเรานะไปได้ทั่วโลกและใครจ่ายตังค์ให้เราในการจัดงานคอนเวนชั่น 40-50 ล้านขนาดเนี้ยก็คือบริษัทเราแค่จ่ายของเราและเราก็ขายภาพธุรกิจของเรานี่แหละไปทั่วโลกซึ่งพอเราขายธุรกิจไปแล้วเรากลับมาเราสามารถที่จะต่อยอดแล้วได้สร้างรายได้ได้มากกว่าที่เราจ่ายไปด้วยซ้ำได้ขยายไปได้มากทั่วโลกแล้วก็เพียงค่าใช้จ่ายเป็นหลักหมื่นอะถามว่ามันคุ้มไหมถ้าคุ้มเนี่ยต้องไปนะคะทีนี้ในส่วนของคอนเวนชั่นนะคะมันไม่ได้มีแค่เฉพาะในเรื่องของบนเวทีไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปหรือว่าเมนสเตจที่มีผู้คนมาคนที่ประสบความสำเร็จในยูสนาเนี่ยมาถ่ายทอดเรื่องราวของเขาแล้วก็มีนักพูดเก่งๆนะคะมาพูดสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าสอนเทคนิคต่างๆมันจะมีอีกโซนนึงที่น่าสนใจก็คือในส่วนของที่เป็นนิทรรศการนะคะหรือว่า exhibition zone ตรงเนี้ยคุณชุได้ไปน่าจะได้ไปเดินดูอยู่เนาะตรงนั้นนะคะได้เรียนรู้อะไรจากตรงนั้นหรือว่าตรงนั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างคะ
ก็ที่งานคอนเวนชั่นเนี่ยทุกที่เลยบริษัทเนี่ยจะสรรหาแล้วก็จัดคนที่เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นคนที่พูดให้แนวคิดสำคัญของโลกเลยนะซึ่งค่าตัวเนี่ยเป็นล้านเลยต่อชั่วโมงเขาก็จะจัดเชิญมาให้เราได้ฟังก็ซึ่งเวลาเราได้ฟังเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเคล็ดลับที่ดีๆซึ่งมีอยู่คนนึงจำชื่อไม่ได้ผู้หญิงแต่ว่าเขาให้เคล็ดลับ5วิในการตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเขาก็จะให้นับถอยหลังเลย5 4 3 2 1แล้วทำเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนอ่ะคนโดยส่วนใหญ่เวลาคิดที่อยากจะทำปุ๊บมันจะมีเสียงเล็กๆว่านู่นนี่นั่นแต่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเคล็ดลับอันเนี้ยเขาก็จะบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยสมมติว่าอยากจะใส่สายเดี่ยวนับเลย5 4 3 2 1ปุ๊บฉันก็เปลี่ยนใส่สายเดี่ยวเลยคือไม่ต้องคิดเยอะว่าแบบใครจะว่าโป๊มั้ยเขาจะคิดยังไงอะไรคือยังไม่ทันคิดเลยเพราะว่าเราอยากใส่เราก็ทำได้เลยซึ่งมันเป็นแอคชั่นที่สามารถทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าไม่ต้องรออะไรเราอยากทำเราก็ทำได้เลยซึ่งในธุรกิจของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากชวนคนนี้แต่เสียงก็จะเริ่มมาแล้วเขารวยอยู่แล้วเขาไม่ทำหรอกเขาไม่กินวิตามินเขานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งเคล็ดลับตรงเนี้ยเขาก็จะบอกว่า5 4 3 2 1เฮ้ยเรามีธุรกิจอยากจะเล่าให้เธอฟังพูดออกไปเลยซึ่งหลังจากเราพูดออกไปแล้วได้เริ่มไปแล้วอะธุรกิจมันไปต่อได้เองซึ่งเคล็ดลับตรงเนี้ยมันเป็นหลักการที่เขาใช้กันทั่วโลกเลยแล้วมันได้ผลพอเรารู้ว่าเฮ้ยมันเป็นหลักการง่ายๆแค่นี้เองหรอมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายอะมันทำได้เลยแล้วมันก็เป็นวิธีที่ดีที่เราไปบอกใครก็ได้แล้วมันก็คือเรื่องจริงในส่วนของส่วนอื่นๆมันก็จะมีในเรื่องของบูธนิทรรศการของคนที่ประสบความสำเร็จ Hall of Fame อะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าในทุกๆปีอ่ะคนที่ประสบความสำเร็จอ่ะมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆคนที่อยู่ตำแหน่งนี้ก็ขึ้นไปอีกเป็น Diamond 1 Star อาจจะเป็น7 Star เฮ้ยซึ่งเขาทำยังไงคนพวกนี้เขาบริษัทแน่นอนจะไม่พลาดที่คนที่เติบโตมากๆเนี่ยเขาจะส่งขึ้นเวทีเพื่อมาแบ่งปันให้เรารู้ว่าเขาทำยังไงถึงก้าวกระโดดในการแรงกิ้งตำแหน่งต่างๆซึ่งเคล็ดลับพวกนี้เราก็แค่จดจำเอามาบอกทีมงานของเราว่าเขาทำแบบนี้แล้วมันโตได้เราก็เอามาใช้บ้างแค่นั้นเองค่ะก็มาถึงคำถามสุดท้ายนะคะอยากให้แต่ละท่านนะคะฝากสั้นๆว่าไม่ว่าเราจะเป็นนักธุรกิจในตำแหน่งไหนก็ตามนะคะทำไมเราถึงจะต้องเข้าร่วมงานคอนเวนชั่นด้วยค่ะคุณชุก่อนเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราเลยจะต้องไปคอนเวนชั่นนึกถึงว่าถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเราจัดงานแต่ประธานเนี่ยไม่ไปได้ไหมไม่ได้ถูกป่ะเราเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเราต้องไปแล้วถ้าประธานไม่ไปแขกจะมาร่วมงานหรอก็คงไม่มีใครมาถูกป่ะนั่นคือเหตุผลว่าถ้าคุณจริงจังในธุรกิจคุณคือเจ้าของธุรกิจตัวจริงคุณต้องไปเพราะนั่นคือธุรกิจของคุณค่ะคุณแพรค่ะเพราะว่าธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจของฝันแล้วก็เป้าหมายค่ะเป้าหมายของตัวเราเองเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายของดาวไลน์หรือว่าเป้าหมายของใครก็ตามการที่เราไปเห็นฝันแล้วก็เป้าหมายเราได้รับความหลากหลายตรงนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากการที่เราไปฟังผู้คนเป็นร้อยเป็นพันทำให้เราเอาเรื่องราวพวกนี้มาสร้างแรงบันดาลใจให้คนได้อีกเยอะมากๆเลยเหมือนคุณชุธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจของเราเองถ้าตัวเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บรวบรวมความอลังการความยิ่งใหญ่ของตัวบริษัทเราเองแล้วก็ไม่สามารถที่จะแบบยืนบนเวทีแล้วก็เล่าความยิ่งใหญ่ตรงเนี้ยให้คนอื่นได้ฟังได้มันไม่สามารถทำให้ธุรกิจของเราเติบโตอะค่ะเหมือนเล่าแต่เรื่องตัวเองอะเราไม่สนใจคนอื่นเลยว่าคนอื่นเขาจะเป็นยังไงคราวเนี้ยมันจะไปสร้างแรงบันดาลใจอะไรให้คนอื่นได้แล้วก็บริษัทอะค่ะเขาลงทุนให้เราเยอะมากๆจ้างนักพูดที่แบบหลักเป็นล้านต่อการพูด1ชั่วโมงโดยที่เราจ่ายเงินแค่เล็กน้อยอะมันเป็นคือในเรื่องของการลงทุนกับตัวเองเขาบอกว่าให้เราแบ่งรายได้ของเราอะเป็นหลายๆส่วนแต่หนึ่งในส่วนนั้นนะก็อย่าลืมเอาเงินมาลงทุนแล้วก็พัฒนากับตัวเองซึ่งยูซาน่าเนี่ยเป็นแหล่งที่เขาเรียกอะไรสร้างการพัฒนาตัวเองเป็นแหล่งใหญ่มากๆ
การพัฒนาตรงนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆเราฟังจากปากนักธุรกิจที่เป็นไดมอนด์ประมาณแบบ10ดาวอ่ะเขาออกมายืนยันว่าธุรกิจยูซาน่าเนี่ยเน้นในการลงทุนกับการพัฒนาบุคลากรซึ่งเราอ่ะเป็นบุคลากรสำคัญของบริษัทเขาอ่ะพร้อมที่จะลงทุนให้เราแล้วตัวเราอ่ะก็ต้องพร้อมเอาตัวเองไปลงทุนตรงนั้นแล้วง่ายที่สุดเลยค่ะก็คือการพาตัวเองไปงานคอนเวนชั่นต่างๆเพราะว่ามันมีทั้งความหลากหลายความมันการพัฒนาเทคโนโลยีคือแบบถ้าคุณไม่ได้เข้าไปอ่ะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าบริษัทเนี่ยเขาพร้อมให้เรามากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังจะมี AP Convention เร็วๆนี้ก็อย่าลืมตัดสินใจจองตั๋วกันเลยค่ะแล้วก็พาทีมงานไปให้เยอะที่สุดในส่วนของคุณแอมค่ะก็พูดกันไปเยอะแล้วทีนี้แอมถามนิดนึงว่ามีใครตั้งเป้าว่าจะเลื่อนตำแหน่งในยูซาน่าบ้างคะเพราะฉะนั้นทุกคนควรไปคอนเวนชั่นเพราะทุกคนต้องไปขึ้นเวทีที่นั่นจบป่ะเพราะว่าอย่างนี้ในเมืองไทยอ่ะคุณขึ้นเวทีไปยืนบนเวทีมองลงมามีคนหลักร้อยใช่ไหมคะอยากเห็นบรรยากาศที่มองลงมาแล้วมีคนเป็นหมื่นไหมนั่นแหละเลยต้องขึ้นต้องไปคอนเวนชั่นเพราะว่าต่อให้เราได้ตำแหน่งแล้วเราไม่ไปคอนเวนชั่นอ่ะเราไม่ได้เห็นภาพนั้นนะคุณจะมีภาพถ่ายบนจอมอนิเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียคุณสามารถถ่ายพาโนราม่าหันไปเซลฟี่กับคนอีกหมื่นคนคิดว่าทำอย่างนี้ได้บนเวทีอื่นไหมคะมันต้องเวทีคอนเวนชั่นของยูซาน่าแล้วก็ทุกอย่างในโลกเกิดขึ้น2ครั้งครั้งแรกในความคิดเราถ้าเราวันนี้ยังไม่ได้ขึ้นเวทีแต่เราไปเห็นภาพนี้แล้วแล้วเราจินตนาการไปเลยว่าอนาคตนั่นคือฉันแล้วเดี๋ยวในอนาคตอีกไม่นานค่ะคุณจะได้เป็นแต่ถ้าเราไม่ไปเห็นภาพนั้นน่ะเราอาจจะประติดประต่อยากเนาะว่าฉันจะไปยืนเป็นคนตรงนั้นได้ยังไงต่อให้ขึ้นตำแหน่งหรือไม่ขึ้นตำแหน่งอันดับแรกคือต้องมาเห็นภาพนั้นก่อนค่ะว่าเราคือหนึ่งคนที่โคตรประสบความสำเร็จในยูซาน่าเราคือหนึ่งคนที่ได้ไปถ่ายรูปกับดร.ไมรอนเวนเราคือหนึ่งคนที่ตอบติดท็อป25คนแรกของโลกที่รายได้สูงสุดเราต้องมีสิ่งนี้ในหัวในภาพในความคิดแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นแบบนั้นค่ะวันที่18นี้แอมจะไม่ได้บอกให้ทุกคนพิจารณาให้จองตั๋วแต่บอกให้ทุกคนกดจองตั๋ววันที่18ตุลานี้เพราะว่าถ้าคุณพลาดแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วไปหาซื้อตั๋วที่หลังคือมันซื้อยากมากเลยแพงด้วยทีนี้บางคนบอกว่าอาจจะยังลางานไม่ได้แอมก็จะบอกว่าไม่ต้องคิดแต่ให้ลางานเลยเพราะถ้าคิดเยอะอาจจะไม่ได้ทำให้ดูในตารางเลยว่ามันคือวันอะไรให้เขียนเมลบอกเจ้านายเลยว่าเนี่ยคือฉันต้องการไปต่างประเทศมันไม่ใช่เรื่องที่รอได้แต่เป็นเรื่องที่ต้องอยู่ในแพลนเราไม่ใช่เรื่องที่เราบอกว่าเดี๋ยวว่างแล้วค่อยไปแต่เป็นเรื่องที่เราต้องจัดสรรและทำมันให้เกิดขึ้นถ้าเราปักธงว่าจะไปแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะเป็นไปตามนั้นแล้วเราจะได้ไปอยู่ตรงนั้นจริงๆค่ะแล้วก็พาทีมงานไปถ่ายรูปตรงนั้นตรงหน้าจอ LCD ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วข้างหลังเป็นโลโก้ยูซาน่าค่ะค่ะก็ทั้ง3ท่านนะคะก็ช่วยกันขายของขนาดนี้แล้ววันที่18ต้องไม่พลาดนะคะเฝ้าหน้าจอเลยทีเดียวเชียวแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือว่าในเรื่องของบัตรเข้างาน Thailand Celebration ปีหน้า2019ค่ะในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยเราก็จะมีบัตรนะคะแต่เราไม่ได้จำหน่ายเราให้ฟรีโอ้จริงๆ300แพงมั้ยก็ไม่แพงแต่ได้ฟรีดีกว่าไหมคะดีกว่าแล้วก็ไม่จำกัดจำนวนด้วยนะคะนี่แต่ก็ต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนกันเล็กน้อยนะคะไม่ยากทุกท่านทำได้แน่นอนนะคะซึ่งรอติดตามว่าจะมีอะไรก็ต้องเดือนหน้าก่อนเอานี่คือพูดเฉยๆแล้วก็ให้รอเดือนหน้าใช่ขายของมาเดือนนี้ซื้อบัตร AP ก่อนทีละอย่างนะคะก็วันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับสปีกเกอร์ของเราทั้ง3ท่านด้วยค่ะคุณแอมพิยาคุณแพรวันวราแล้วก็คุณชูชุลีรัตน์ค่ะขอบคุณค่ะ